คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วคราลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระภาวนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและคุณและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละตึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภะ
กรรมฐานสิบอารมณ์กสิณสิบพรหมวิหารสี่หัวข้ออรูปสี่นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่เลวทรามไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาในมีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัตสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดตรีตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมี
พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นก็เย็นจริงๆขณะนี้กำลังไลฟ์สดจากวัดพระสิงห์ยูเคตำบลลันคอนอำเภอฮอลตันจังหวัดเชตเชียสประเทศสหราชอาณาจักร อังกฤษวันนี้ว่าไม่ผิดตรงสามวันเมื่ หรือหลายวันผ่านมา ว่าผิดคิดเป็นคิดเอาเองอ่ะว่ามันใกล้ลิเวอร์พูลนึกว่าเป็นเมืองเป็นซิตี้นึกว่าลิเวอร์พูลซิตี้เป็นจังหวัดมาทราบเมื่อคืนจากท่านกายบอกโอ้คือเชสเชียร์วันนี้ก็แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติเข้ามาเป็นท่านแรกขออนุโมทนาต่อมาก็ตามมาด้วยซัมสมิธโหยกมือขึ้นสาธุซัมสมิธนี่นะแล้วก็ต่อมาอีกโอ้มาเยอะเลยนี่แม่ชีวรวรรณบอกว่าอรวรรณบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าเหมือนนะฝนศิลาตามมาด้วยอีกฝนศิลากราบสาธุเจ้านี่คนเหนือเขามาแล้วคุณโยมฝนคุณโยมฝนมาแล้วแล้วก็คุณโยมคุณโยมฝนศิลาโมทนาโมทนา ตื่นเช้าๆมาโอ้แต่ที่เมืองไทยเมืองไทยตอนนี้14:00 14:00คุณ afternoon แล้วเนี่ย14:00วันนี้ก็ธรรมะนะหลังทำวัดเย็นนี่เอาอากาศถ้าวิทยุก็นะวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ18:40 18:40ถึง19:1020:05ถึง30โดยประมาณทุกวันเว้นวันพระเพราะวันพระมันจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาก่อนทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วไปทำสมาธิภาวนาในภายหลังหลังทำวัดสวดมนต์เย็นซึ่ง
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพระบรมธาตุดอยสุเทพนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพทำวัดสวดมนต์เย็นกันเต็มวิหารล้นออกมาข้างนอกลานพระธาตุเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จออกอากาศด้วยทางวิทยุทั้งผู้ร่วมในวิหารหลวงและฟังอยู่ทางบ้านทางวิทยุหรือทางเฟซทางไลน์เนี่ยก็ร่วมกันปฏิบัติสมถานเป็นประจำสมถกรรมฐานพุทธานุสติหนึ่งในจำนวนอนุสติ10อย่างและหนึ่งในจำนวนกรรมฐาน40อย่างซึ่งเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยวิธีการ3อย่าง1ปริกรรมนัยยะคือบริกรรมในใจเอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาภาวนาในใจเหมือนที่ปะหน้าธรรมะไปตอนแรกตอนขึ้นรายการนี่นะตอนแรกตอนขึ้นรายการเนี่ยปานหน้าไปตอนขึ้นรายการเนี่ยพูพเอายาวที่สุดหายใจเข้าลึกที่สุดนานที่สุดยาวที่สุดนะตามแบบฉบับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจะหายใจยาวที่สุดช้าที่สุดนานที่สุดทำให้จิตตั้งมั่นคงเป็นสมาธิได้เร็วนะเป็นสมาธิได้เร็วเนี่ย1ชั่วโมงนี่จะได้สัก40 50ครั้งหายใจเข้าหายใจออกเป็นนาที2นาทีนู่นนะนี่วิธีการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเป็นทำให้จิตเนี่ยมันสงบเย็นดีนานยาวมั่นคงเป็นสมาธิที่แนบแน่นเนี่ยเรียกว่าปริกรรมนัยยะสองขณะนานัยยะการนับการจะนับแบบไหนมีหลายแบบร่วมกับบริกรรมด้วยก็ได้ไม่ร่วมก็นับอย่างเดียวนับ1ถึง5นี่แล้วก็ถอยมาอีก1ถึง10ถอยมาอีก1ถึง15 20 25 30 45 50 60 70 80ไปจนถึง108เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลย3ลวดเลย
คุณพระพุทธมี56คุณพระธรรม38คุณของพระสงฆ์14เนี่ยรวมกันเป็น108รวดเลยถ้ามีลูกประคำมาอยู่ในมือก็เขี่ยมาด้วยทีละเม็ด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 จนหมด108เม็ดมันหรือถ้าไม่มีลูกประคำก็นับ1ถึง56เนี่ยนะถอยมาแล้วก็เริ่มไปถอยมาแล้วก็เริ่มไป1ไปถึงจนถึง55ใช่มั้ยก็ต่อเลย56นี่คุณของพระพุทธเจ้าพอคุณของพระธรรมมาเริ่ม1ใหม่อีกไปจนถึง35แล้วอีกทีก็เริ่ม1ไปจนถึง38เป็นคุณของพระธรรมแล้วคุณของพระสงฆ์ก็1ถึง5 1ถึง10 1ถึง14ก็เป็นคุณของพระสงฆ์ถ้าเอาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็56ก็ถอยมาเริ่มใหม่56ก็ถอยมาเริ่มใหม่ พระธรรมอย่างเดียวก็ถึง38ก็ถอยมาเริ่ม1ใหม่38ก็ถอยมาเริ่ม1ใหม่พระสงฆ์อย่างเดียวก็1ถึง14ถอยมาเริ่ม1ใหม่ถึง14ถอยมาเริ่ม1ใหม่ไปเรื่อยๆถ้าจะเอาเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเอารวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถึง108เลยถึง108เลยในการนั่งนะการเดินก็เหมือนกันถ้าจะเดินก็ยกขาก้าวไปเดินหันยืนหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ถ้าเราจะเดินไปทางทิศตะวันออกนะอยู่ทางทิศตะวันตกนะยกเท้าขวาก็นับไปเลย1ยกเท้าซ้ายไป2ยกเท้าขวาไป3เท้าซ้ายไป4 5 6ไปจนถึง56เหมือนกัน1ถึง38เหมือนกันเอาไปสุดที่ก็หันกลับมาอีกมาถึงทางนี้ก็หันกลับไปอีกนี่1ถึง38 1ถึง14เหมือนเดียวกันกับนั่งนั่งนับนั่นนั่งนั่งนับแต่ว่าเรามีเท้าก้าวด้วยนับตามก้าวเท้าไป1 2 3ไปก็ยิ่งทำให้แน่วแน่มั่นคงเพราะไม่ใช่นับธรรมดามีก้าวเท้าด้วยเวลาเดินจงกรมเนี่ยมีก้าวเท้าด้วยก้าวไปก็นับ1ก้าวไปก็2 3 4 5ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเรียกว่าการนับนะแล้วก็บางที่3คณะนาอนุสรณานัยยะอนุสรณานัยยะนี่ก็นี่ก็เป็นแบบระลึกตามคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี่คุณของพระพุทธก็จะเอาพระพุทธคุณ2หรือพุทธคุณ3หรือพุทธคุณ9อย่างนี้พุทธคุณ2ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อรหังไปเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวพุทธคุณ2ก็คุณของพระพุทธเจ้าก็คือการบำเพ็ญเพื่อตัวเองอัตตหิตสมบัติ2ปรหิตปฏิบัติปฏิบัติเพื่อผู้อื่นนี่ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นนี่หลังจากปรินิพพานแล้วนี่
หลังจากนิพพานคือ45 ปีหลังจากตรัสรู้นะเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวก่อนหน้านั้น20 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับ20 อสงไขยแสนกับนี่นะเพื่อผู้อื่นเพื่อตัวเอง 20% เพื่อผู้อื่น 80% อันนี้พอหลังจากตรัสรู้มาอีก45 ปีก่อนปรินิพพานเนี่ยเพื่อผู้อื่นเลย 80% เพื่อตัวเองประมาณ 20% ไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ตายยังไม่ปรินิพพานนะก็ต้องกินต้องอยู่ต้องเดินต้องดูต้องขับถ่ายต้องหลับต้องนอนเนี่ยอันนี้เพื่อตัวเองจำเป็นประมาณ 15% ถึง 20% เนี่ยไม่เกินนี้นอกนั้นผู้อื่นหมดปละหิตะปฏิบัติทำเพื่อผู้อื่นอันนี้ระลึกถึงคุณของพุทธเจ้านึกอย่างนี้หรือพุทธคุณ3เนี่ยมหากรุณาที่คุณปัญญาที่ปัญญาที่คุณแล้วก็บริสุทธิ์ที่คุณพุทธคุณ9ก็ตั้งแต่อรหังไปโอ้พระองค์เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนไปทุกๆ9อย่างนวะหรคุณเอาในดูไปดูมาเวลาหมดวันนี้หมดเวลาต้องอำลาไปก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็ไปมาคุยกันใหม่นะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร